ัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการเสน่ห์ไทยแท้บายแม่พลอยเวอร์มิชิลลี่วุ้นเส้นหรือว่าเคลียร์นูโดลนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อในภาษาใดก็ตามต่างก็เป็นที่ยอมรับนะคะว่าเจ้าเส้นตัวนี้จะให้โปรตีนจากถั่วเขียวมากที่สุดแล้วรับประทานไปแล้วก็จะอ้วนน้อยที่สุดด้วยละค่ะวันนี้เสน่ห์ไทยแท้จะนำเอาเสน่ห์มาเติมให้กับวุ้นเส้นสร้างเป็นอาหารจานใหม่ให้คุณผู้ชมไปลองทำรับประทานกันค่ะแต่ก่อนจะไปทำกันนะคะคุณผู้ชมเราก็จะไปดูกันว่าวันนี้น้องฮันนี่จะนำเราไปเจอกับน้ำพริกชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าน้ำพริกแกงฮังเลแกงฮังเลเนี่ยเป็นแกงเผ็ดของภาคเหนือเคยรับประทานกันใช่ไหมคะแต่มันจะแตกต่างจากน้ำพริกปกติยังไงเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ช่วงเสน่ห์ไทยให้ความรู้กับฮันนี่ค่ะเราพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะพร้อมกับเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับอาหารไทยๆเสน่ห์ที่อยากจะนำมาเป็นเคล็ดลับฝากคุณผู้ชมนั่นเองนะคะพูดถึงวัฒนธรรมการกินของแต่ละชาตินั้นก็มักจะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของชาตินั้นๆ นะคะอย่างประเทศไทยของเราก็ได้ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการกินมาแต่ช้านานค่ะแต่ละภาคในประเทศของเรานั้นเนี่ยนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมท้องถิ่นและรวมไปถึงประเพณีอีกด้วยนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูทางภาคเหนือค่ะเพราะว่าที่ภาคเหนือนั้นก็จะมีอาหารที่โดดเด่นหลายชนิดเลยนะคะแต่เมนูที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็คือแกงฮังเลค่ะแกงฮังเลหรือบางคนที่เรียกแกงนี้ว่าแกงฮินเลซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศพม่าตั้งแต่อดีตกาลค่ะเนื่องจากภาคเหนือเป็นดินแดนที่มีชาวไทยหลายเผ่าพันธุ์จากประวัติศาสตร์ประชาชนภาคเหนือมีเชื้อสายไทยใหญ่วัฒนธรรมบางอย่างจึงมีความคล้ายคลึงกันกับประเทศพม่าทางด้านประเพณีนะคะรวมถึงอาหารการกินอีกด้วยซึ่งแกงฮังเลนั้นบางตำรากล่าวว่าเป็นแกงที่ชาวพม่ารับประทานกับกล้วยไข่แต่ต่อมาได้แพร่เข้ามาทางภาคเหนือของไทยเราค่ะผู้ชมคะจากการศึกษาแหล่งข้อมูลผู้กามเขาบอกว่าที่ชาวพม่าเรียกแกงฮินเลหรือฮังเลเนี่ยนะคะชาวล้านนาเขาจะเรียกว่าแกงโฮค่ะและที่ชาวล้านนาเรียกแกงฮินเลหรือฮังเลที่พม่านะคะเขาจะเรียกกันว่าแวะตาฮีนที่แปลว่าแกงหมูนั่นเองค่ะเสน่ห์และเคล็ดลับที่ทำให้แกงฮังเลนั้นมีรสชาติกลมกล่อมเป็นที่ถูกอกถูกใจมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือน้ำพริกแกงที่มีการผสมผสานนำสมุนไพรมาปรุงแต่งจนได้รสชาติที่กลมกล่อมนั่นเองค่ะซึ่งน้ำพริกแกงของแกงฮังเลนั้นก็มีส่วนผสมพื้นฐานมาจากน้ำพริกแกงแดงของภาคกลางนะคะแต่ว่าเติมเสน่ห์ด้วยในการปรุงแต่งด้วยการเลือกสมุนไพรอย่างขิงและน้ำมะขามเปียกมาปรุงแต่งรสชาติและช่วยดับกลิ่นจากเนื้อสัตว์ไปในตัวนะคะนี้แล้วการเลือกใช้ผลไม้อย่างสับปะรดมาเป็นหนึ่งในส่วนผสมก็ยังช่วยทำให้เนื้อสัตว์นุ่มอร่อยอีกด้วยคุณผู้ชมคะแกงฮังเลแม้ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองจากพม่านะคะแต่ก็เข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณนะคะและปัจจุบันนั้นก็ถือว่าเป็นอาหารยอดฮิตของภาคเหนือเลยล่ะค่ะแกงฮังเลก็มีด้วยกัน2ชนิดนะคะก็คือฮังเลม่านและฮังเลเชียงแสนต่างกันก็ตรงที่ผักซึ่งใส่เข้าไปในอาหารนั่นแหละค่ะเรียกได้ว่าอาหารไทยอร่อยมีประโยชน์มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะครั้งต่อไปก็จะนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยแต่วันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะThank you.
ำหรับเมนูแรกที่เราจะนำวุ้นเส้นหรือ vermicelli ของเรานะคะมาทำวันนี้ก็คือต้มยำปลาม้วนค่ะซึ่งปลาม้วนของเราเนี่ยจะมีไส้เป็นหมูสับแล้วก็ผสมกับนี่ค่ะรากผักชีพริกไทยกระเทียมนะคะแล้วก็พระเอกของเราคือวุ้นเส้นส่วนเครื่องต้มยำไม่ต้องห่วงค่ะเราใช้ของแม่พลอยเพราะแม่พลอยเนี่ยรสชาติจัดจ้านอยู่แล้วก่อนอื่นคุณผู้ชมก็จะนำหมูสับลงไปผสมผสานกับรากผักชีพริกไทยกระเทียมนะคะเราก็จะนำวุ้นเส้นเนี่ยนะคะลงไปผสมกับเขาด้วยทีละเล็กทีละน้อยคุณผู้ชมสามารถเหยาะซอสปรุงรสหรือว่าน้ำปลาลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้มันมีรสชาติปลาแล่มปลาแล่มแต่ไม่ต้องเค็มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในน้ำต้มยำจะมีแดชหรือว่าโรยน้ำตาลทรายลงไปนิดนึงเพราะว่าเวลาผสมกับรากผักชีพริกไทยกระเทียมเนี่ยความหอมของมันก็จะอยู่แต่ว่าถ้าเราไม่ใส่อะไรสักอย่างนึงมันก็จะค่อนข้างจืดไปนิดนึงนะคะผสมแล้วค่อยๆใส่วุ้นเส้นเข้าไปถ้าวุ้นเส้นของคุณผู้ชมเส้นยาวมากนะคะเราสามารถตัดเส้นได้ไม่ต้องยาวนะคลุกเคล้านะคะให้มันติดกันเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะนำปลาแซลมอนที่สไลด์เป็นชิ้นบางที่สุดเท่าที่จะบางได้นะคะมาวางแล้วเราก็จะนำไส้ที่เราทำไว้แล้วเนี่ยค่ะตักนิดนึงนะคะเพิ่มวุ้นเส้นอีกสักนิดก็ได้ถ้าชอบวุ้นเส้นเยอะๆค่อยๆนะคะบรรจงม้วนมันแน่นๆปลาม้วนนะคะค่อยๆม้วนจนเป็นแบบนี้นะคะแล้วคุณผู้ชมก็นำไปนึ่งนะนึ่งนี่จริงๆแล้วประมาณสัก10นาทีนะคะก็จะสุกไม่ต้องสุกมากให้ปลามันติดกันกับวุ้นเส้นเมื่อคุณผู้ชมนึ่งออกมาแล้วนะคะเนื้อปลาก็จะสีชมพูแบบนี้แล้วเราก็จะนำปลาม้วนของเราเนี่ยมาตัดแบ่งครึ่งมาแบบนี้นะคะแล้วก็เตรียมที่เราจะใส่ในแกงต้มยำของเราถ้าเราไม่นึ่งแล้วใส่ลงไปเลยเนี่ยเนื้อมันจะหลุดไม่สวยงามนะคะอันนี้ก็จะพร้อมเรียบร้อยเมื่อน้ำเดือดนะคะคุณผู้ชมใส่เครื่องต้มยำของแม่พลอยลงไปเลย2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราจะเติมขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรได้หมดนะคะวันนี้เราก็ใส่ตะไคร้แล้วก็ข่าลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มความหอมน้ำพริกแกงของแม่พลอยเนี่ยจะมีรสชาติเค็มแล้วนะคะคุณผู้ชมเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปนิดนึงก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นต้มยำที่เป็นต้มยำปลาแซลมอนวันนี้นะคะใส่ไปแค่1ช้อนชาก็พอแล้วเราจะเติมมะเขือเทศค่ะต้มยำที่มีมะเขือเทศอยู่ด้วยเนี่ยจะทำให้รสชาติเนี่ยมันหอมหวานแล้วก็มีความเปรี้ยวปลาแล่มด้วยนะคะเมื่อปรุงรสด้วยมะนาวก็จะอร่อยยิ่งขึ้นเสร็จแล้วเราจะนำเห็ดฟางนะคะที่ผ่าครึ่งใส่ลงไปตามความชอบใจถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบเห็ดฟางจะใช้เห็ดอย่างอื่นก็ได้นะคะสำหรับพริกขี้หนูที่เราทุบไว้นะคะเป็นความรู้สึกที่แซ่บเพิ่มเติมถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ชอบเผ็ดนักก็ไม่ต้องใส่ค่ะแต่สำหรับเสน่ห์ไทยจริงๆแล้วเนี่ยมีความเผ็ดเยอะๆได้นะคะยิ่งดีเลยเสริมใบมะกรูดนะคะไทยๆลงไปสักหน่อยเสร็จแล้ววันนี้ต้มยำของเราจะมีความหวานและหอมเพิ่มเติมขึ้นจากการเติมน้ำกะทินะคะแม่พลอยลงไป
อนที่เราจะนำน้ำแกงมาเทนะคะเราก็จะ arrange จัดวางปลาม้วนของเราเนี่ยใส่ลงไปในชามนะคะเตรียมพร้อมเมื่อน้ำแกงของเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเราก็จะตักราดลงไปร้อนๆเลยนะคะชีนะคะเป็นอันเสร็จสำหรับต้มยำนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบเปรี้ยวมากๆเราจะเหยาะน้ำมะนาวลงไปตอนจบอีกสักนิดนึงก็ได้นะคะแต่ว่าเครื่องต้มยำของแม่พลอยเนี่ยเขามีรสชาติกลมกล่อมอยู่แล้วล่ะค่ะเป็นอันเสร็จต้มยำปลาม้วนของเรานะคะต่อไปนะคะเป็นการผัดวุ้นเส้นซึ่งคุณผู้ชมคะเรารับประทานกันบ่อยมากแต่วันนี้ความแตกต่างของวุ้นเส้นผัดของเราเนี่ยจะอยู่ที่นี่นะคะไข่ที่เราจะมาผสมกับเครื่องแกงเขียวหวานแปลกดีไหมคะเครื่องแกงเขียวหวานของเราเนี่ยจะมาตีพร้อมกับไข่ของเราเลยตีไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะผสมผสานกับเครื่องปรุงอื่นๆที่คุ้นเคยกันเราไม่ได้ใส่เครื่องแกงเขียวหวานเยอะนักนะคะประมาณ1ช้อนชาครึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตีให้มันเข้าไปกับไข่เลยค่ะมันจะมีความหอมอร่อยอยู่ในนี้เมื่อคุณผู้ชมตีไข่ร่วมกับน้ำพริกแกงเขียวหวานเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำกระทะตั้งให้ร้อนนำน้ำมันพืชใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็จะนำกระเทียมสับลงไปค่ะส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งที่เราจะใส่วันนี้ก็คือกุ้งคุณผู้ชมไม่ชอบกุ้งสามารถใช้หมูก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวุ้นเส้นผัดเนี่ยถ้าใส่กุ้งเนี่ยมันจะสีสันสดใสแล้วก็สวยมากเลยนะคะกระทะร้อนแล้วกระเทียมเจียวลงไปหอมแล้วกุ้งลงไปผัดกลิ่นหอมมาเลยนะคะใส่ซีอิ๊วหรือว่าน้ำปลาลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วเราจะเติมน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายวันนี้จะใส่ลงไปประมาณ2ช้อนชาค่ะคลุกเคล้าเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะนำวุ้นเส้นที่เราแช่น้ำไว้แล้วนะคะลงพร้อมแล้วคุณผู้ชมจะนำไข่ที่เราตีไว้นะคะลงเทกลิ่นหอมของเครื่องแกงนะคะกำลังจะโชยมาให้คุณผู้ชมได้รับอโรมานะคะ
ผัดวุ้นเส้นของเราวันนี้จะเป็นวุ้นเส้นที่แซ่บนะคะหอมแล้วก็แปลกมากเลยนะคะแปลกตาแปลกรสชาติแต่อร่อยค่ะใช้เครื่องแกงของไทยให้เป็นประโยชน์หลากหลายชนิดนะคะเราจะได้ไม่รับประทานอาหารซ้ำซากจำเจค่ะพอวุ้นเส้นนะคะมันเริ่มแห้งแล้วก็กลิ่นหอมมาแล้วเราก็จะใส่ขึ้นช่ายตัวนี้ค่ะเป็นตัวลดคอเลสเตอรอลอย่างดีถ้ารับประทานนะคะบ่อยๆเราก็จะแข็งแรงมากต้นหอมค่ะใส่ลงไปด้วยเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ผัดขยี้ให้เข้ากันวุ้นเส้นก็จะเริ่มขยี้ให้เข้ากันนะคะมันก็จะเริ่มเกรียมและหอมไม่ต้องห่วงนะคะว่ารสชาติมันจะกลมกล่อมเข้าไปที่วุ้นเส้นไหมเพราะว่าเราเนี่ยนำไข่ไปตีกับเครื่องแกงแล้วดังนั้นเนี่ยวุ้นเส้นทุกอนูก็จะแอบซอบแล้วก็ดูดเอาน้ำเครื่องแกงเข้าไปด้วยค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้ผัดวุ้นเส้นรสชาติใหม่เป็นเครื่องแกงไทยนะคะเขียวหวานค่ะน่ารับประทานและหอมจริงโรยผักชีเล็กน้อยนะคะจะได้เป็นวุ้นเส้นจานใหม่รับรองค่ะคุณผู้ชมใครไปใครมาต้องถามสูตรแน่ๆเลยว่าไปได้มาจากไหนเห็นไหมคะว่าวุ้นเส้นหรือเวอร์มอนเชลลี่ของเราเนี่ยสามารถมาทำเป็นวารายตี้หรือว่าความแตกต่างของอาหารหลากจานได้เยอะแยะรับรองค่ะคุณประโยชน์ยังอยู่ครบถ้วนแต่ว่าเราจะได้รับประทานอาหารโดยไม่จำเจไงคะสำหรับวันนี้รายการเสน่ห์ไทยแท้ต้องลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่คราวหน้าอยากได้สูตรอะไรเขียนมาขอตามอีเมล address ข้างล่างเลยนะคะสวัสดีค่ะเคล็ดลับการทำปลาม้วนให้สวยและน่ารับประทานหลังจากม้วนไส้เรียบร้อยแล้วก่อนนำลงต้มในน้ำแกงต้องนำไปนึ่งก่อนเพราะการนึ่งจะทำให้เนื้อปลาหดตัวรัดไม่ให้ไส้หมูและวุ้นเส้นหลุดออกจากชิ้นปลาค่ะ